สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนภาพปัจจุบันแอนนีออนอิสาร่าเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวสวยน่ารักเจ้าแม่ละครเย็นที่โด่งดังและมีชื่อเสียงมากในยุคนั้นสำหรับ แอนนีออนลูกครึ่งไทยโปรตุเกสที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการถ่ายแบบนิตยสารวัยรุ่นวัยหวานจนทําให้สาวแอนได้เข้าสู่วงการละครรับบทนางเอกเรื่องแรกของค่ายจันทนาในละครเรื่องลมหายใจไม่เคยแพ้ทางช่องเจ็ดโดยรับบทนักวอลเล์บอลจนได้รับฉาย,ยาว่าลูกตบสลาตันจนกระทั่งต่อมาสาวแอนได้รับบทเป็นเดือนในละครเรื่องข้านอกนา ร่วมกับนันทนาบุญหลงทางช่องเจ็ดและเธอยังเคยเป็นนางเอกคู่ขวัญกับจอนนีแอนโฟเนอีกด้วยโดยทั้งคู่โด่งดังจากเรื่องลมหายใจไม่เคยแพ้มาก่อนหน้าน,นั้นแล้วและได้มาแสดงคู่กันอีกในเรื่องผู้การเรือเร อีกทั้งยังได้ร้องเพลงประกอบละครคู่กันในชื่อทหารเรืออ้อนรักต่อด้วยละครเรื่องกำลังใจซึ่งเธอได้สแสดงร่วมกับพระเอกสามคนคือจักรพันธ์อับคอนบุรีจอนนี่แอนโฟนเน่และสถาพรน,นักวิไลจากนั้นแอนยังเคยรับงานสแสดงทางภาพยนตร์อีกไม่กี่เรื่องภายหลังได้รับบทร้ายเรื่องนางเสดดาวและขอหยุดหัวใจไว้ที่เธอทางช่องสามส่วนละครเรื่องล่าสุดก่อนที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษคือนิรักทางช่องห้าก่อนที่ตอบ มาเธอเริ่มหายหน้าออกไปจากวงการบันเทิงบินไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษปัจจุบันแอนได้ผ่านตัวเองมาเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารที่ภูเก็ตถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลดแล่นในวงการบันเทิงเหมือนเมื่อก่อนแต่สาวแอนก็ยังคงออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของตนเองผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนๆได้หายคิดถึงอยู่เสมอขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากขา่าวข่าวขอบคุณค่ะ